เอาละครับพี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้มาแล้วมาแล้วนะครับทีมงานมากันโอ้ยเชฟใหม่รับเมาส์มาเนี่ยเสียมาเห็ดคอกงัวครับพี่น้องครับอยู่หน้าจานร้อยพี่น้องเอ้ยนะครับคนน่ะมีฮอดวินมอเตอร์ไซค์ก็มาบ่ได้เขตได้ละหั่นโอ้เขตบางปีตัวเขตบางปีตัวไหนแน่นอนได้ปะโอ้แน่นอนแน่นอนขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆผู้ละไม้ผู้ละมือครับพี่น้องมาเบิ่งอันคอกงัวจาน100บาทนี่ทงไห้ทงหน้านะครับกลางทุ่งกลางท่าพี่ล่ะปลูกหญ้าไว้ให้งัวแล้วแต่ว่าท่านมีงัวจักเถือก็เลยสิเอางัวมาไว้บาทนี่หลังจากที่คลิปลงไปมื้อเช้านี้ได้งัวมานะครับก็เลยสิพากันมาเฮ็ดคอกงัวนะครับเอื้อนพี่เอื้อนน้องมาตุ่มห่วมกันอยู่ตรงหน้านะครับผู้ใดสิลงน้องกินปลาล่ะโอ้หมอน่ะเอาเหี้ยลงล่ะโอ้เชฟไม่หิวข้าวพี่น้องครับเชฟไม่สิบ้านเหนียแล้วพี่น้องบ่สนใจนะการอันนี้เลยว่ะนี่หาบ้านป่าอย่างเดียวเชฟไม่ว่ะเอาเบิ่งผู้หิวข้าวกับบ้านป่ามาปิ้งเออนี่บ่คงกับมาน่ะบ่คงมาแล้วมันตำบ่คงบัดนี่เออนั่นน่ะซีนหมูสันมีอยู่แล้วว่ามีซีนหมูแล้วว่ะเอ้าหมอนี่ดึกแฮะละบาดนี่ซีนหมูก็มีปลาก็มีบาดนี่ดึกเฮ็ดใส่กันคู่อันสาเลยพี่น้องครับเพราะว่าอันย่ามฝนมามันจังสิบ่เละนะครับเฮาเอาใส่กันคู่สาเลยคอกงัวเพราะว่าคันเฮาเฮ็ดตําหลายน้ําฝนมามันสิมันสิจื่นขามันนะครับพี่น้องก็เลยว่าเฮ็ดอยู่เทิงพี่นะครับนี่เอาเขตโคกพาวนี่เป็นที่ตั้งนะครับเฮ็ดยาวไปทางปูนทางเขามาพุ่นพี่น้องครับคอกงัวก็สิประมาณเสา6ต้นเป็นตะคือบ่ได้แห่นั่นได้แต่ปลาน้อยบ่จักปลาน้อยแล้วก้อยเออเดินหน้าไปอีกก็ได้รถอ่ะใช่ล่ะโอ้ผ่าแยงยังอยู่หนองกับมีตัวนี้แต่ตัวน้อยไปจักโอ้แม่นี่เลยอ่ะโอ้ยพอดีก่อยเอาขึ้นมาฟักปลานิ่นหน่อยลูกมันบ่ขึ้นหลายลูกมันลูกปลานิ่นลูกปลานิ่นลูกมันได้ปีกายนั่นดิลูกปลานิ่นนั่นพี่กายนี่ปลาพี่กายกันสิก้อยเอาขึ้นมาเลยก้อยแล้วมันจังสิบ่เหี่ยวบ่บาดบ่แผลบ่นี่มันบ่บาดเด้อก้อยจังหน่อยเอาก้อยก็เอานี่แหละครับสถานที่เฮามื้อนี้พี่น้องนะครับสถานที่เฮ็ดคอกงัวกำลังย้ายสิขุดเสาก็ใส่เป็นเสา6ต้นนะครับเฮ็ดพ่อได้เป็นเพิ่งพักเพื่อได้ซื้องัวมาเพิ่มเติมอีกนะครับในอนาคตเธอมีเงินซื้อมาเพิ่มอีกนะครับแต่ตอนนี้สิเอางัวมาไว้คู่นึงนะครับอีกตัวนึงเป็นงัวอ้ายนะครับเอามาไว้เป็นหมู่กันเป็นงัวของอ้ายนะครับสิมาไว้เป็นหมู่กันเพราะว่าจาร้อยซื้อตัวเดียวนะครับอีกตัวนึงก็สิเอามาไว้เป็นหมู่กันเพราะว่าคันบ่มีหมู่ญาติมันฮวนญาติมันบ่เป็นตะยูนะครับสําหรับงัวมาเบิ่งบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งหน้านะครับพี่น้องครับเฮ็ดคอกงัวมานี่ครับทีมงานนะครับตึกแหเอาปลาไปก่อยกันซะนั่นนะครับอันนี้หญ้าหญ้าทั้งนี้สิเป็นหญ้านี่เปียนะครับนี่ครับหญ้านี่เปียนี่ครับคือต้นอ้อยนะครับปลูกไว้ให้งัวโดยเฉพาะนะครับหลังจากที่เฮ็ดหน้ามาหลายอัน2ปี3ปีแล้วมันเป็นลุบๆเขาบ่ค่อยได้เขาบ่ค่อยได้เงินปานใดก็เลยเปลี่ยนให้หน้าเป็นสวนหญ้าสิเลี้ยงงัวเอาครับพี่น้องบาดนี่นะครับเถื่อมันดีกว่าเฮ็ดเขานะครับคิดว่าลองเบิ่งครับพี่น้องครับลองเบิ่งคันบ่คือจะกลับมาเฮ็ดหน้าใหม่ก็ได้บ่เป็นหยังหน้าเฮาเองนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้คือเก่าคือเดิมสังกะสีก็เก็บสังกะสีเก่านี่ล่ะมานะครับสังกะสีเก่าพอได้มาเฮ็ดหม่องส่วนห่มส่วนฝนเพิ่นโอ้แน่นอนเว้ยมื้อนี้ลาบหมูเนาะมื้อนี้เนาะบ่มีลาบซีดลาบหมูเอา
ค่ะคือการล่าหมูก็ดีคอกหัวคอกหัวเอาใหม่เก่ามาเฮ็ดพี่น้องครับพวกจอเบิ้นใหม่ก็ดีเอาไว้โดนอันเอาไว้มั่งเฮือนห่างมั่งอันกระต๊อบมั่งคอกไก่เอาไปเฮ็ดคอกหัวพวกจอเบิ้นพี่น้องเอ้ยเสาก็ดีเกเรกาดาอยู่ต่อเอาก็มีใหม่ก็ดีใหม่เสียดโอ้ลูกพี่ครับพี่ข่อยแน่นอนไรบ่นี่บักสะจวดอยู่ไสล่ะบักสะจวดเอามานําอยู่ด้วยเนาะบักสะจวดขวดใหญ่ได้ซื้อให้ว่างั้นเอามานําอยู่ติบ่ลืมล่ะบ่อยู่ในบ้านบ่จักเออไว้นั่นล่ะมันแดดแดดมันแดดคูณกินข้าวบนจังเปียกมันบักสิกินข้าวจังเปียกมันจังแซ่บอ้าวเดี๋ยวจังไหนพุ่นล่ะพี่น้องเฮ็ดเรียบร้อยแล้วมื้อแรงก็สิเอางัวเข้ามานะครับเอางัวมาไว้นะครับแต่ตอนนี้เฮ็ดคอกซะก่อนเชฟใหม่เป็นแผนกเฮ็ดน้ํากินเพิ่นเป็นเชฟเด้กําลังสิไปก่อยปลาสู้ลูกพี่ครับพี่กินอยู่นี่สถานที่ทําคอกวัวนะครับนี่ล่ะมาอยู่ผู้เดียวกลางให้กลางหน้านี่ล่ะพี่น้องมันจังบ่ยากกับเทศบาลเพิ่นนะครับงัวก็มันจังสิบ่เป็นโรคเป็นภัยกันอยู่ในบ้านมันก็ง่วนมีโรคมีไผหลายก็เลยเอามาไว้ท้องหน้าพี่ละซ้ําไก่ตะกี้เนาะพี่น้องเนาะไก่เป็น5ก็ต้องไปไว้ให้หน้าซุมื้อนี้ก็ง่วนเป็นโรคเป็นตุ่มก็ได้ย้ายออกมาอยู่พี่ละดีที่สุดล่ะครับมาเดี๋ยวไปเล่นกับเขาก่อนสันบัดนี่ไปเล่นกับเขาก่อนเที่ยงแล้วบ่ายแล้วหิวเขาแล้วว่าจักแปนเอิดเติดแล้วพี่น้องบัดนี้กลับมารอบนี้ได้จักโตได้จักโตว่างั้นโอ้ยป๋าติดตามใหม่พอดีก่อยพอดีก่อยเออยังก่อยหลายโนแซ่บพักกระโดนพุ่นเด้อพุ่นงามๆพุ่นแนมไปพุ่นพูดพักกระโดนใบอันมะม่วงนี่ก็กินได้นี่กับก่อยปลานี่แคบคือกันฟื้นเอาทางฟื้นเอาใหญ่นี่นี่มันมากินปลามันมากินหัวอาหารแล้วนี่นั่นดิแซ่บหมดแล้วแต่ว่ามันไม่เมื่อยหิวหิวนี่พักเมียคอยบักหลายเต็มต้นอยู่บ่เห็นบ่เออพักเมียกันอยู่หนองปลาดูคอยนั่นบักหลายนึงพักเมียน่ะกำลังงามข้าวจากภาคอยู่นั่นเมื่อวานนี่เอาเลยไหมความรวดโอ้ยบ้านเฮียก็บ่เตียกเอาโลดเอาโลดวิทย์อยู่ดอกใส่อยู่ดอกซ้ำนั่นก็เต็มแหย่บุ๋นเต็มแหย่แล้วซ้ำนั่นก็ดีโอ้ยอย่าไปกลางม่วงได้กลางม่วงขี้ขันสั้นบ่ถือซ้ำเออพอดีนั่นเออพอดีพอดีฝากหลายอันก้อยหลายมันบ่แซ่บออกไหมวะเอาบ่มีจังได๋ผู้นึงปลูกอันเลี้ยงไว้ก็กระโดดเดี๋ยวไปทาของข่อยลงเอาเอาเฮ็ดแบบพอดีแซ่บเอาเจาะนี่พอดีก้อยตัวนี้ปลาน้อยๆซ้ํานี่กระดูกอ่อนๆไปพ่อยปวดๆลงนี่เอาลงแล้วมากินข้าวเด้อทางนั้นเด้อหรือสิขุดหลุมก่อนบ่ดูทิพย์ข่อยมีอยู่เขาเขามานำอยู่ก็มีนี่พอดีก่อยเลยพี่น้องเอ้ยแสบๆเลยบัดอ่ะจะได้กลับมากินเขาอยู่ทงอยู่ท่าแล้วครับทีมงานนะครับพี่น้องมื้อนี้นะครับจวดจาดฟาดบื้มกันคือเก่าคือเดิมเฮ็ดคอกงัวแล้วจังได๋แล้วแล้วก็จังสิอัปเดตสู่เบิ่งนะครับตอนนี้ขนใหม่ลงก่อนนะครับเตรียมขุดเสาขุดหยังนะครับพี่น้องกินเขาเที่ยงเขาเพลินเขาง่ายอยู่พี่ละนะครับสวยแล้วอ่ะพอกันอีกคลิปกับพุ่นล่ะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วพุ่นล่ะเอางัวมาพุ่นล่ะจังว่ากันนะครับคลิปนี้ฮอดแต่ลงเสาจวดๆกันอยู่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเฮาป่ะยาวๆๆของงัวจานร้อยมาเร็วมาเร็วอ้าว